ักแบบเนี้ยสักวันเถอะร้านเนี่ยจะเจ๊งเอามัน6นิด6หน่อยอ่ะก็กินไปเถอะอย่าเรื่องมากเดี๋ยว2ถุงที่สั่งไว้อะค่ะเออไปรอก่อนไปไปนั่งรอนู่นรออะไรอะคะพี่นี่ยังไม่ได้ทำหรอหนูมาสั่งไว้เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วอะค่ะสั่งอะไรก็หนูสั่งก๋วยเตี๋ยวจดใส่กระดาษให้อะค่ะไหนไม่เห็นมีเลยเอาไว้ตรงไหนล่ะถ้าฉันเห็นน่ะก็ทำละสิที่หนูสั่งนี่เขียนแล้วก็วางไว้แบบนี้ลมพัดมันก็ปลิวไปหมดแล้วใครจะไปเห็นล่ะพี่หลังก็หาอะไรมาทำมันด้วยเอ้าทำไมพี่พูดแบบนี้รอไม่ได้ก็ไม่ต้องกินโหพี่พูดแบบนี้เหรอขายแบบนี้ไม่กี่วันก็เจ๊งน้อยนั่งนี่นี่กล้าดียังไงมาแช่คนอื่นเขาเนี่ยไปเลยนะไม่ต้องโกงไม่ต้องกินแล้วไปเอาไปยังไม่ได้ใช่ไหมใจแล้วน้ำร้อนสาดหน้าแกเดี๋ยวนี้แหละไปไปเอาไปไปนั่งนี่ปากเสียคนค้าคนขายมาแช่งเขาได้ไงอย่าให้เจออีกนะกล้าดิไม่แน่จริงดีกว่าว่าแล้วก็หนีเลอะเทอะหมดเลยตั้งร้านใหม่ยังไม่ทำเสร็จอะไรเจ๊วันนี้ฉันเอาเส้นมีเหลืองเหมือนเดิมจ้านี่แหกตาดูสิร้านมันยังจ่ายไม่เสร็จเลยเนี่ยเห็นไหมว่ายุ่งอยู่ทำอะไรอยู่มันสั่งเร็วจังเนี่ยมาทำไมกันเร็วนักหนาฮะนี่เจ๊พูดดีๆกับลูกค้าหน่อยได้ไหมฮะปากแบบเนี้ยวันหลังอ่ะฉันจะไม่มากินแล้วนะจ้าเชิญตามสบายเลยจะไปกินร้านไหนมันก็ไม่อร่อยเท่าร้านฉันหรอกร้านฉันเนี่ยระดับตำนานลูกค้าประจำเยอะแยะหาคน2คนฉันไม่แคร์หรอกยังไงฉันก็ขายได้อยู่แล้วไปเลยนี่เจ๊คิดว่าตัวเองขายดีจะพูดไงลูกค้าก็ได้งั้นหรอฮะปากแบบเนี้ยสักวันเถอะร้านจะเจ๊งเอาเฮ้ยนี่อีกคนนี่อย่ากลับมากินกันแล้วกันนะลูกค้าพวกนี้นี่เนี่ยอารมณ์เสียแต่เช้าว่ะหนูจ้าป้าสั่งก๋วยเตี๋ยวหน่อยจ้าเอาอะไรป้าป้าเอาเหมือนเดิมนะหนูอะป้าได้ละหนูคะทำไมหนูไม่เสิร์ฟดีๆล่ะคะเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวหกหมดเลยอะไรอะป้าอย่าเรื่องมากได้ไหมฉันทำให้แล้วอ่ะก็กินกินไปเถอะจะกินไม่กินเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวมันหกหมดเลยแล้วทำไมหนูพูดแบบนี้ล่ะป้ามันหกนิดหกหน่อยอ่ะก็กินไปเถอะอย่าเรื่องมากจะกินไม่กินล่ะแจมแกทำแบบนี้กับลูกค้าประจำได้ไงพี่แจงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันก็มาทันเห็นแกเหวี่ยงจากคุณสร้อยไงคุณสร้อยเนี่ยนะคุณสร้อยนี่พี่แจงลูกค้าก็มาทานร้านเราต้องเยอะต้องแยะพี่จะแคร์ทำไมคุณสร้อยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแจงคะไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมป้าแกไม่เห็นว่าอะไรเลยแล้วพี่จะโวยวายทำไมแค่เรื่องเล็กน้อยอะหยุดเลยนะแจงแกจะทำแบบนี้ไม่ได้
แกอย่าย่ามใจนะคิดว่าร้านเราเป็นร้านดังอ่ะแกจะเหวี่ยงใส่ลูกค้ายังไงก็ได้อ่ะนี่แกรู้ไหมที่เรามีทุกวันนี้ได้อ่ะเพราะลูกค้าเขาชอบในการใส่ใจที่เราทำอาหารแล้วก็ตั้งใจในการบริการตั้งแต่สมัยฉันอ่ะแม่แล้วก็ยายทำแล้วแกลืมแล้วเหรอแจมที่แกเรียนจบมาได้ของเงินที่ฉันขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละนี่ถ้าแกทำแบบนี้นะอีกหน่อยอ่ะร้านเนี่ยเจ๊งแน่ฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันยกร้านให้แกแล้วแกจะทำแบบนี้อ่ะถ้าฉันไม่มาเห็นกับตาฉันไม่เชื่อหรอกเนี่ยคุณแจงคะข้อตกลงที่ป้าจะให้เงินลงทุนซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวเพื่อทำเป็นชายอะค่ะคงต้องยกเลิกไปก่อนค่ะคุณซ้อยคะคุณซ้อยคุณซ้อยอะไรกันอะลงทุนซื้อแฟรนไชส์เรื่องอะไรกันอะโอ้ยโอ้ยหนังโง่นี่ทำไมแกโง่ขนาดนี้ฮะอ้าวคุณซ้อยอะเขาเป็นลูกค้าประจำที่ติดใจในรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเราตั้งแต่สมัยยายละเขาเห็นโอกาสเติบโตในการทำธุรกิจแฟรนไชส์เลยเสนอเงินทุนให้10ล้าน10ล้านโอ้พี่แจงอย่าป้าสร้อยเนี่ยนะจะมีเงิน10ล้านมาลงทุนกับเราโอ้โหดูจากการแต่งตัวสิไม่น่าจะใช่อ่ะพี่จนก็จนโอ้ยทำไมน้องฉันมันโง่อย่างนี้วะแกไม่รู้จักเหรอคุณสร้อยอ่ะเจ้าของที่ดินตั้งหลายผืนแกรู้ไหมแค่เขาขายที่ดินแค่ผืนเดียวอ่ะ10ล้านก็มาเหนาะๆแล้วเขาอ่ะแค่ไม่อวดแล้วก็ติดดินผ้าขี้ริ้วห่อทองอ่ะแกไม่รู้จักเหรอโอ้ยพี่แจงฉันจะทำยังไงดีอ่ะฉันเสียดายเงินต้อง10ล้านน่ะพี่โอ้ยไม่รู้เว้ยแต่ที่แน่ๆนะแกเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเองแกรู้ไหมตอนนี้แกชวนเงินไปแล้ว10ล้านอะแต่อีกหน่อยอะร้านแกเนี่ยเจ๊งแน่มีคนเอาเรื่องของร้านแกอะที่ด่าลูกค้าเหวี่ยงลูกค้าไปลงโซเชียลถ้าแกไม่ปรับปรุงตัวเองนะยังเหวี่ยงลูกค้าแบบนี้เจ๊งเจ๊งเจ๊งฉันบอกได้คำเดียวพี่แจงพี่แจงช่วยฉันหน่อยนะฉันพลาดไปแล้วอ่ะพี่แจงโอ้ยนะฉันก็บอกไปแล้วว่าแกทำยังไงอ่ะแกมันทำเองละไปพี่แจงฉันทำอะไรลงไปเนี่ย